กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเขามอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผ่านโครงการดีพร้อมเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งค่ะโดยทางด้านของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนอยู่แล้วมีการจัดทำโครงการขึ้นมาเรียกว่าโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนดีพร้อมแล้วก็นำนโยบายในการพัฒนากลไกทั้งหมด7วิธีค่ะมาปั้นชุมชนให้ดีพร้อมแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญพอเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยก็สร้างรายได้นะคะพอสร้างรายได้ปุ๊บครอบครัวก็มั่นคงนะคะอันนี้ก็มาดูกันหน่อยค่ะว่าไอ้7วิธีนี้นะคะที่จะปั้นชุมชนดีพร้อมนั้นมาขับเคลื่อนเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างโครงการแรกค่ะเป็นแผนชุมชนดีพร้อมเป็นการจัดทำแผนงานโดยการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละพื้นที่แล้วก็จุดเด่นของแต่ละชุมชนมีส่วนร่วมกับคนในท้องถิ่นนะคะส่วนโครงการที่2ก็คือคนชุมชนดีพร้อมค่ะเป็นการพัฒนาคนแล้วก็สร้างผู้นำชุมชนเป็นดีพร้อมฮีโร่เป็นการผลักดันกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนั่นเองค่ะเรื่องที่3เป็นแบรนด์ชุมชนดีพร้อมค่ะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างแบรนด์ให้ชุมชนจากอัตลักษณ์อันเป็นจุดเด่นในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาก็คือผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อมเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นหรือว่าอัตลักษณ์ในพื้นที่แล้วก็กระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะต่อมาคือเรื่องของเครื่องจักรชุมชนดีพร้อมค่ะเป็นการยกระดับการผลิตสู่กระบวนการผลิตแบบ 4.0 ก็จะไปเชื่อมโยงสู่ศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ทั่วประเทศและตลาดชุมชนดีพร้อมค่ะในส่วนนี้จะไปสร้างโอกาสในการเข้าสู่ช่องทางการตลาดในร้านโมเดิร์นเทรดแล้วก็ตลาดออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือเงินทุนหมุนเวียนดีพร้อมซึ่งก็จะมีมาตรการสินเชื่อระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าดีพร้อมเปย์นั่นเองค่ะสำหรับผลสำเร็จของโครงการนะคะที่เขานำมาดำเนินการแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดำเนินการไปแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ย 630,000 รายในพื้นที่กว่า 1,580 ตำบลแล้วก็นำกลไก7วิธีปั้นชุมชนดีพร้อมเนี่ยมาขับเคลื่อนความสำเร็จเนี่ยของโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมนั้นก็จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาทค่ะอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นมอบให้กับประชาชนให้ชุมชนนั้นมีรายได้แล้วก็กลับมาดูแลตัวเองได้นะคะสามารถเดินทางสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะก็จะเป็นการลดทั้งค่าใช้จ่ายลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยค่ะ